ที่ล่าสุดค่ะทางด้านของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็มีการออกมาขอให้รัฐบาลสานต่อโครงการด้านคมนาคมและการขนส่งของประเทศค่ะเพื่อที่จะเป็นการสานต่อของโครงการรัฐบาลชุดที่ผ่านมาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยเว็บไซต์ของมติชนออนไลน์รายงานนะคะบอกว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวถึงกรณีที่ทางกระทรวงคมนาคมจะมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการขนส่งในระยะเวลา8ปีมูลค่ามากกว่า3ล้านล้านบาทโดยเห็นว่าเป็นแนวทางที่ดีและถือว่ามีความสำคัญต่อประเทศเพราะจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศลดต้นทุนทางด้านการขนส่งและช่วยเชื่อมโยงการขนส่งในภูมิภาคซึ่งโครงการต่างๆที่เห็นนั้นเป็นโครงการต่อเนื่องจากรัฐบาลที่ผ่านๆมาเห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนมากส่วนโครงการเร่งด่วนที่รัฐบาลนี้ควรจะต้องเร่งดำเนินการก็คือการขยายถนนเป็น4เลนทั่วประเทศการแก้ไขปัญหาจุดตัดให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นส่วนทางแยกที่ไม่มีความปลอดภัยต้องให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยรวมทั้งเร่งก่อสร้างทางพิเศษจากกรุงเทพไปนครราชสีมาด้านเขตกรุงเทพและปริมณฑลนั้นควรเร่งก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายสีเขียวช่วงหมอชิตสะพานใหม่ลำลูกกาสายสีชมพูช่วงปากเกร็ดมินบุรีสายสีส้มช่วงศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมินบุรีโดยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผู้นี้นะคะกล่าวถึงการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในที่ผ่านมาว่าขอเอาใจช่วยให้โครงการต่างๆที่รัฐบาลทำสำเร็จไปได้ด้วยดีเพราะหากสามารถดำเนินการต่างๆได้จะเป็นผลดีต่อประเทศและประชาชนทางนี้เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้เสนอโครงการลงทุนตามพระราชบัญญัติกู้เงิน2ล้านล้านบาทเพื่อที่จะพัฒนาระบบการคมนาคมและการขนส่งทั่วประเทศโดยจะก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงแต่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าพระราชบัญญัติกู้เงิน2ล้านล้านบาทนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญและกระบวนการตรากฎหมายเป็นไปโดยมิชอบโดยระบุว่ารถไฟความเร็วสูงยังไม่มีความจำเป็นสำหรับประเทศไทยขณะที่รัฐบาลประยุทธ์นำโครงการดังกล่าวมาดำเนินการโดยมีการปรับเปลี่ยนบางส่วนแต่ตัดรถไฟความเร็วสูงออกและใช้งบประมาณถึง3ล้านล้านบาทคือจากภาพกราฟิกเมื่อสักครู่นะฮะถ้าสำเร็จเสร็จสิ้นสวยงามแล้วน่าใช้มากๆค่ะก็งบ2ล้านล้านบาทเนี่ยอาจจะดูไม่เหมาะสมนะคะสู้3ล้านล้านบาทไม่ได้เพราะว่าดูรายละเอียดเนี่ยดีกว่าค่ะคือการคมนาคมขนส่งคุณผู้ชมฮะคุณเหมือนขวัญนะมันเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานเลยนะของการจะกระตุ้นทุกอย่างให้ดีขึ้นคุณลองคิดดูถ้าเราไปไหนมาไหนลำบากเราไม่ค่อยอยากไปใช่ค่ะแล้วลงทุนจะไปดูที่ทางจะไปลงทุนอะไรลำบากก็ไม่อยากไปเศรษฐกิจก็ไม่เกิดอะไรดีขึ้นถูกไหมฮะคนที่อยู่ตรงนั้นเดินทางเขาออกก็ลำบากอยู่แล้วคือปัจจัยมันรวมทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไอ้เรื่องการคมนาคมเนี่ยทำได้ต้องรีบทำแล้วไอ้การสูญเสียโอกาสบางอย่างคือมันต้องอยู่ที่การวิเคราะห์ด้วยนะฮะการสูญเสียโอกาสว่าถ้าไม่ทำตอนนี้อีก5ปี10ปีมาทำเนี่ยค่าใช้จ่ายในการใช้มันก็สูงขึ้นอีกใช่ค่ะเหมือนตัวเลขที่ฟ้องขึ้นมาแล้วแต่ท่านชัชชาติน่ารักนะครับบอกว่าขอเอาใจช่วยให้โครงการต่างๆที่รัฐบาลทำเนี่ยสำเร็จไปด้วยดีโอ้เป็นอดีตรัฐมนตรีที่น่ารักมากๆอีกท่านหนึ่งเลยนะครับ